สำหรับเพลงก้าวไก่สำหรับเพลงก้าวไก่ก็เป็นเพลงที่2ของอัลบั้มที่กำลังทำอยู่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรายังมูฟออนไม่ได้เอ้าเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเอ้าตายห่าแล้วอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือคุณจะมีเทมโปทัวร์ด้วยบิวตี้เทมโปทัวร์ทำไมต้องชื่อเทมโปด้วยครับมันมีความหมายอะไรมั้ยหรือเป็นก็จริงๆแล้วตอนเด็กผมเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวามากแล้วก็แบบผมออกเสียงผิดจริงคือเทมโปทัวร์เทมโปทัวร์อ้าวนี่ไม่ได้ไปร้องเพลงไม่ใช่คือไปก้าววัดไปไหว้พระวัดตายแล้วผมไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี้เลยผมรู้อีกความสามารถพิเศษของคุณมาคือคุณเป็นคนเรียนแบบคนอื่นได้เล่นแบบใครอ่ะแอนนาชวนชื่นโชว์ตัวพีผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ชายหุ่นหมีอารมณ์ดีกตัญญูสว่างเสเอาละครับสำหรับกตัญญูทูไนท์ในค่ำคืนนี้ฮะก่อนที่จะไปเจอแขกพิเศษของเราต้องบอกว่าเป็นปกติครับเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะขอเสียงดังๆให้กับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะฮะขอขอบคุณ SC Asset ครับ SC Asset สนใจบ้านสนใจคอนโดอย่าลืมแวะไปที่ SC Asset นะครับทุกคนขอขอบคุณสิงห์ออนไลน์ครับสั่งได้ทุกที่ส่งฟรีถึงบ้านซื้อครบ500บาทส่งฟรีทันทีเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูรายการนี้ครับกรอกโค้ดนะฮะสิงห์ KTY นะฮะซื้อครบ999บาทลด100บาทโค้ดนี้มีจำนวนจำกัดด้วยครับปรบมือให้กับสิงห์ครับผมขอขอบคุณรองเท้าวีอิ่งครับผมเย้และสุดท้ายครับอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ผมบอกเลยว่ามาเฉพาะเพื่อตอนนี้โดยเฉพาะเลยฮะขอขอบคุณ VCQ นะฮะการ์ดอีเวนต์การ์ดคอนเสิร์ต VIP Protection Security Diver ประสบการณ์มากกว่า8ปีเรื่องความปลอดภัยไว้ใจ VCQ ครับผมหมดแล้วครับหมดแล้วเอาละครับคืนนี้เป็นคืนพิเศษของผมจริงๆกับกตัญญูทูไนท์ที่เราได้แขกรับเชิญที่ผมต้องบอกว่าตอนที่ผมเริ่มทำรายการเนี่ยผมก็คิดว่าจะมีใครดูเราไหมนะแล้วก็มันก็มีพวกคุณเริ่มมาดูเนาะแล้วก็มีคนที่น่าสนใจเข้ามาร่วมกับรายการเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันที่ผมได้คนที่เคยคิดไว้จริงๆวันนั้นผมขับรถอยู่แล้วผมมองหน้าพ่อหนุ่มคนนี้แล้ววันหนึ่งเขาจะต้องมานั่งอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เขากำลังจะมานั่งอยู่ตรงนี้ฮะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับบิลกินครับผมสวัสดีครับบิลกินครับผมก่อนอื่นเลยก่อนเข้ารายการเลยผมเมื่อกี้ผมพูดไปไม่รู้คุณได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ได้ยินตอนที่ผมทำรายการเนี้ยผมขับรถแล้วก็เห็นหน้าคุณอยู่ตามบิลบอร์ดแล้วผมก็ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งอ่ะคุณจะนั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ผมขอบคุณมากๆจริงครับบิลกินที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากรู้สึกยังไงบ้างคุณเคยคุยในรายการนี่มีคนมานั่งดูอย่างนี้ไหมก็มันไม่ได้ใกล้ขนาดนี้มีระยะหน่อยมันแบบรับตาหนึ่งแต่อันนี้มันเหมือนเราแบบสบตาเยอะสบตาผู้คนใช่ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างครับบิวกินช่วงนี้ก็มีทำเพลงมีหนังที่กำลังจะปล่อยถ่ายไปเมื่อปีที่แล้วครับผมนี่เราก็รับจ้างทั่วไปใครแบบให้ไปทำอะไรก็ไปทำได้หมดนะครับแล้วร้องเพลงให้ไปทำอะไรคือแบบรับหมดครับโหเพิ่งปล่อยเพลงออกมาก้าวไก่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหูมันมีไอเดียมันเป็นยังไงที่มาของคอนเซ็ปต์เพลงนี้ครับก็สำหรับเพลงก้าวไก่นะครับก็เป็นเพลงที่สองของมันเป็นเพลงที่สองแต่ได้แต่พูดกันที่สองโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามเรียบเรียงใจความเดิมคุณเอาให้มันคล้ายกับเค้กเมื่อกี้ได้ไหมได้เออสำหรับเพลงก้าวไก่สำหรับเพลงก้าวไก่ก็เป็นเพลงที่2ของอัลบั้มที่กำลังทำอยู่นะครับผมก็ มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรายังมูฟออนไม่ได้เอ้าเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเอ้าตายห่าแล้วก็แล้วเราก็อยากจะเข้าไปยุ่งกับเขาเป็นยังไงติดตามคุณอยู่ส่งกันบ้านมาดีเนี่ยใช่ฮะแล้วยังไงอีกแล้ว
ผมจำได้แค่นี้จริงๆผมจำได้แค่นี้จริงๆก็เพลงก้าวไก่นะครับมันก็จะเล่าถึงความรู้สึกของเวลาที่เรามีความเปลี่ยนเหมือนเดิมจริงๆอ่ะเวลาที่เราเหมือนว่ามีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าเรายังคุ้นชินกับสถานการณ์เดิมๆอยู่ใช่แล้วก็ยังอยากจะแบบเหมือนก็ว่าเลิกกันไปแล้วแหละแล้วก็มูฟออนไม่ได้แล้วก็เหมือนก็ว่ายังอยากจะไปคิดถึงเขาอยู่ยังต้องแบบไปส่องดูโซเชียลมีเดียของเขายังอยากจะไปช่วยเขายังอยากจะไปแบบยังคิดถึงช่วงเวลาที่เหมือนก็ว่าทำอะไรต่างๆที่อยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยไปส่องดูแต่ไม่กดไลค์ก้าวไก่แต่ไม่เจ้าแจ๊ะอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นก็ไปฟังกันได้อีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือคุณจะมีเทมโปทัวร์ด้วยบิลกิ้นเทมโปทัวร์เล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจะเกิดขึ้นยังไงมันเป็นยังไงที่จีนใช่ไหมก็เทมโปทัวร์เดสติเนชันแรกที่เราจะไปก็จะเป็นที่เมืองฟูโจนะครับช่วงกลางเดือนหน้าครับก็เป็นที่แรกแต่หมายถึงว่าเทมโปทัวร์เนี่ยก็จะมีอีกหลายๆที่ที่จะค่อยๆทยอยประกาศมาว่าเราจะไปทัวร์ที่ไหนทำไมต้องชื่อเทมโปด้วยครับมันมีความหมายอะไรไหมหรือเป็นก็จริงๆแล้วตอนเด็กผมเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวามากแล้วก็แบบเทมโปผมออกเสียงผิดจริงคือเทมโปเทมโปทัวร์เทมโปทัวร์เอ้านี่ไม่ได้ไปร้องเพลงไม่ใช่คือไปก้าวไปไหว้พระว่าตายแล้วผมไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี้เลยเสียงมีปัญหาไหมฮะเดี๋ยวให้เล่นอีกทีโหแล้วเด็กสามนี่ยาวเลยวนกันอยู่ในก้าวไก่เทมโปก้าวไก่เทมโปก้าวไก่เทมโปคือคำว่าเทมโปจริงๆคอนเซ็ปต์ของมันตอนแรกที่คิดขึ้นมาหมายว่าเทมโปจริงๆถ้าแปลตรงตัวมันคือจังหวะใช่ไหมครับจังหวะจังหวะซึ่งหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าในเพลงแต่ละเพลงหรือว่าศิลปินแต่ละคนอ่ะเขาก็จะมีเทมโปที่แตกต่างกันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเทมโปอ่ะมันรีเฟล็กถึงตัวตนด้วยเพลงบางเพลงแต่ละเพลงก็มีเทมโปที่ต่างกันศิลปินมันก็จะมีรสนิยมหรือมีการทำงานมีงานที่มีเทมโปที่ต่างกันเลยผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งในศิลปินคนเดียวกันอ่ะมันก็ยังมีหลายเทมโปในตัวเองมีจังหวะในแบบใช่มันเลยเหมือนว่าผมรู้สึกว่า double meaning ของเทมโปมันคือตัวตนมันคือตัวตน Wilkin tempo มันคือเนี่ย this is Wilkin นะครับผมซึ่งไปเมืองฟูโจใช่ไหมครับวัดแรกที่เราไปคือวัดอะไรก็เป็นเดี๋ยวผมเชิญคนจีนเข้ามาช่วยพูดเดี๋ยวล้อเล่นแต่ว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องงานของศิลปินแต่ละคนเรื่องเทมโปครับคุณมีงานอดิเรกไหมงานอดิเรกของคุณคืออะไรงานอดิเรกของผมอะจริงๆงานอดิเรกผมอะถ้าให้เล่ามันอาจจะมีเรื่องไม่เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วผมอะค่อนข้างเบลนงานที่ทำอะเป็นเหมือนงานอดิเรกไปด้วยนั่นไงมันเหมือนแบบเราสนุกกับการทำงานตรงไหนเราก็แบบ expand ขาของเราไปทำอันนั้นทำอันนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานอดิเรกจริงก็ไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยชงกาแฟดูหนังอะไรเงี้ยก็ทั่วไปครับชงกาแฟนี่เป็นกาแฟร้อนหรือเย็นเป็นกาแฟเย็นครับทำไมอ่ะ ไม่เวลาผมคุยกับพี่ผมจะว่าพี่กำลังจะแบบชงอะไรปูอะไรมาหรือเปล่าแล้วคำถามแบบเรียบง่ายปูมาแล้วผมต้องชงอะไรให้พี่ตบมาก็แบบเกงไปหมดแล้วอย่าไปคิดนะคำถามอะไรนะไม่แบบว่าผมไม่ได้ยินมาว่าแม้แต่งานอ่ะคุณก็เป็นทำเป็นงานอดิเรกคือเหมือนมันผสมกันไปหมดเลยอ้าวแล้วอย่างนี้พักยังไงอ่ะก็คือดูหนังซีรีส์ทั่วไปหรือวิธีการพักผ่อนของคุณเองก็ดูหนังซีรีส์ทั่วไปนะครับแล้วก็กลับบ้านนอนอะไรเงี้ยคือจริงๆผมรู้สึกว่าเวลาผมมันทำงานเนี่ยอย่างเวลาผมมันถ่ายรายการหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกมันเหมือนเป็นการแบบผ่อนคลายเพราะว่าหมายถึงว่าข้อดีของงานที่เราทำคือแบบแม้กระทั่งงานแสดงหรืองานศิลปินหรือการแบบเดินสายไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยครับคือมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันอย่างวันนี้มีอะไรใหม่ไหมเนี่ยเสียงไม่เคยมีปัญหาเลยนะปกติอะเสียงไม่เคยมีปัญหาเลยนะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ผมเรื่องใหม่ผมกังวลเหมือนกันครับผมเป็นเรื่องใหม่ที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันเลยเหมือนแบบเราสนุกทุกวันอะบอกว่าผมที่อยู่ก็อาจจะคล้ายๆกันแบบว่าคุยเรื่องใหม่เจอคนใหม่ๆมันก็มีเรื่องแบบตื่นเต้นทุกวันเลยอย่างวันนี้ผมตื่นเต้นที่ได้เจอคุณมากๆครับบิวกินขอบคุณมากครับครับผมนอกจากเรื่องความสนุกในการทำงานที่มันเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วผมอยากรู้อินพุตของคุณเมื่อกี้คุณบอกดูหนังดูซีรีส์คุณดูรายการอะไรมันแชร์ได้ไหมหนังที่คุณชอบคือต้องบอกเลยนะรายการนะครับผมรายการแรกเลยนะรายการที่คุณชอบดูตั้งใจฟังเลยนะคือผมตั้งใจอยู่เดี๋ยวผมสะกดว่ารายการแบบสัมภาษณ์ใน YouTube ที่คุณน่าจะชอบอะไรเงี้ยเป็นรายการรุ่นใหม่ที่ออกมาอะไรเงี้ยครับผมนั่นก็คือ Woody Talk ฮะอันนี้ชอบจริงเป็นรายการที่ดีแต่มีอีกไม่ได้ดูอันเดียวเลยนี่คือครั้งแรกนะฮะที่บิ๊กได้ดู
ซลลินนะครับโอเคโอเคอันแรกดูวุฒิท็อครับผมแต่มันยังมีรายการรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นรายสัมภาษณ์ที่น่าสนใจอีกก็คือของที่ที่เขาจะเหมือนหน้านิ่งๆนิดนึงใช่ไหมเขายิ้มนะในรายการเขายิ้มเหรอเขายิ้มมากแล้วเขาก็แต่งตัวดีแต่งตัวดีเลือกอันเดียวกันไหมอ๋อเออนั่นก็คือรายการบัฟทอล์กฮะบัฟทอล์กมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คือคนเรามันมักจะมี3อย่างที่ชอบใช่ไหมครับเวลาเราชอบเราจัดอันดับท็อป3อะไรบ้างอันดับที่3เมื่อกี้ของคุณรายการ Woody Talk Woody ครับอันดับ2บัฟทอล์กบัฟทอล์กNumber 1ในใจคุณเลย Number 1ในใจคุณเลย Number 1ในใจเหรอเป็นรายการทอล์คโชว์มาใหม่มาใหม่กะอย่ามากะเกิดกันเลยนะกะอะไรนะกะกตัญญูทูไนท์กตัญญูทูไนท์กตัญญูร่วมมูลนิธิร่วมกตัญญูอะไรสักอย่างอะอะไรนะเราไปไหว้พระกันเถอะพี่แต่กตัญญูทูไนท์ก็ดูเฮ้ยอย่าดับเดิมเขาพูดมาแล้วนี่คือรายการดับเดิมโอ้ยแต่อย่าไปจัดอันดับเลยจริงๆอะชอบทุกอันผมว่าแต่อันมันแบบดีสนุกไม่เหมือนกันน่ะใช่ๆอัน 2-3 เราไม่ต้องไปจัดจัดเฉพาะสนุกหมดดีหมดเฉพาะดับ1ดีกว่าฮะเอาเรื่องของคุณดีกว่าโอเคที่ผ่านมาเหมือนเป็นเรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้คุณเริ่มเป็นศิลปินได้ยังไงสนใจความเป็นศิลปินตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเรื่องบังเอิญนะครับกับการเป็นเริ่มเป็นศิลปินอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมเริ่มจากการเป็นนักแสดงในค่ายนาดาวบางกอกก่อนแล้วหมายถึงว่าในวันนั้นที่เข้าไปเขาก็ยังไม่ได้มียูนิตของการทำเพลงเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นความโชคดีที่พอผมเข้าไปเล่นละครเรื่องแรกเขาก็ดันแบบอุปโลกขึ้นมาว่าอยากจะทำแบบค่ายเพลงทำเพลงประกอบของละครเพลงจังหวะได้แล้วก็เห็นว่าเอ้ยศิลปินในค่ายก็ทำเพลงได้แบบมีศักยภาพอะไรเงี้ยเราก็แบบโดนหยิบขึ้นมาแบบเหมือนกับว่าเป็นการเปิดโลกของเราอะไรเงี้ยเขาเห็นศักยภาพคุณยังไงคุณอยู่ในกองคุณร้องเพลงขึ้นมาแล้วโอ้อะไรปะไม่รู้หมายถึงว่าเขาเห็นบิลกินได้ยังไงว่าเฮ้ยบิลกินคุณน่าจะร้องเพลงได้ก็จริงๆก็ถ้าไม่รู้ก็น่าจะแปลกนะจริงหมายถึงตอนนั้นอะในค่ายตอนนั้นใช่นะณเวลานั้นดิโอเคหมายถึงนะเวลานั้นเขาอุ๊ยบิลกินน่าจะร้องเพลงได้มันมายังไงจริงๆมันก็จะมีพวกไซด์คอนเทนต์ของรายการนั้นรายการนี้ที่เหมือนว่าอ่ะมีไปร้องโคเวอร์บ้างหรือเหมือนว่าเขาก็เห็นแววใช่สมัยตอนเด็กผมก็จะแบบไปช่วยงานโรงเรียนบ้างร้องเพลงบ้างพอจะเล่าครั้งแรกที่ขึ้นเวทีในฐานะแบบศิลปินไปร้องเพลงมันเป็นในฐานะศิลปินใช่ไหมจริงๆแล้วครั้งแรกน่าจะเป็นตอนที่เปิดตัวละครรักสุดใจในฉุกเฉินไมอุ้มแลนส์นั้นก็เป็นเหมือนงานแถลงข่าวครับผมครับแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงประกอบนี่แหละเออเป็นไงเป็นบรรยากาศวันนั้นมันเป็นยังไงบ้างคือคุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเออตื่นเต้นมากเวลาตื่นเต้นมากคุณทำยังไงอ่ะผมก็เอ้ยชงอะไรมาวะเนี่ยชงอะไรมาวะเนี่ยพี่ไปชงผมก็ลุ้นๆไปเรื่อยๆคือแบบเวลาผมตื่นเต้นผมจะแบบเหมือนใจมันจะแบบตุ้มตุ้มต่อมต่อมแบบใจมันจะเต้นเร็วแล้วมันก็จะแบบเหมือนเราก็จะแบบไม่กล้าสบตาใครอะไรเงี้ยใช่แล้วคุณทำยังไงไหว้พระหรือว่าทำยังไงให้หายตื่นเต้นนะตอนนั้นทำยังไงให้หายตื่นเต้นก็ผมก็จริงผมมาทำหลายอย่างมากหมายถึงว่าแบบพยายามแบบไปอยู่เงียบๆคนเดียวพยายามจะแบบเหมือนกับว่าไปคุยกับพี่คนนั้นแบบคุยเรื่องอะไรสมมติว่าตื่นเต้นแล้วแบบพี่ผมอะไรเงี้ยบ้างหรือไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ไม่ก็แบบผมว่าคุณน่าจะปวดอึหรืออะไรอย่างงี้ตื่นเต้นอะไรเงี้ยตื่นเต้นก็หาคนที่แบบว่าแชร์ใช่ก็จริงๆลองหลายวิธีแล้วก็แบบก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่จริงๆก็เหมือนกับว่าพอสุดท้ายก็ต้องเผชิญหน้าความตื่นเต้นดีสุดท้ายแล้วแบบเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกว่าก่อนที่เราจะขึ้นน่ะมันดีขึ้นเท่าไหร่แล้วพอยิ่งขึ้นไปยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะดีนะการที่เราได้รู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศของการแบบขึ้นไปทำสิ่งที่เราenjoy เลยมันก็ดีนะแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าความตื่นเต้นมันเป็นเรื่องที่มันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจะลุ้นมันเหนื่อยจะแบบโอ้ยมันจริงๆผมไม่ค่อยชอบความรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงว่าทุกครั้งที่ผ่านจากช่วงเวลานั้นไปแล้วมองย้อนกลับไปเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันเหมือนกับเวลาเราเจอบทเรียนอะไรใหญ่ในชีวิตอ่ะเราก็จะณเวลานั้นอ่ะเราจะรู้สึกโอ้โห
ราจะผ่านมันไปได้ไหมเราอยากจะออกไปจากจุดนี้แล้วแต่ว่าพอมันผ่านแล้วมองย้อนไปเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับเราทุกวันนี้ควบคุมความตื่นเต้นได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นมันมีวิธียังไงหรือว่าเพราะประสบการณ์ที่มากขึ้นก็เลยโอเคก็ผมว่าด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยความเก่งที่เพิ่มขึ้นด้วยมั้งครับล้อเล่นล้อเล่นนะเฮ้ยไม่ล้อเล่นเลยก็เลยจะบอกว่าผมรู้สึกเหมือนคุณเลยนี่เป็นคนเก่ง2คนคุยกันนี่นะช่วงเราแม่งสุดยอดเลยครับพี่เก่งแล้วทุกวันนี้คุณตื่นเต้นกับอะไรถ้าอย่างนั้นอ่ะทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้คุณตื่นเต้นคืออะไรจริงๆมันการทำงานมันก็ยังมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆทุกวันอะไรเงี้ยแม้กระทั่งหมายถึงว่าเราร้องเพลงเดิมไปร้องกับคนใหม่ๆไปร้องในที่ใหม่ๆไปร้องในบริบทใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่นะว่าไปร้องในเฟสติวัลต่างประเทศไปร้องในคอนเสิร์ตไปร้องในอีเวนต์ร้องในแบบบางที่ไปถึงแบบขึ้นไปถึงปุ๊บข้างหน้านี่คือมีแต่แบบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองทั้งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความตื่นเต้นอีกแบบนึงหมายถึงว่าเป็นรุ่นคุณลุงคุณป้ามานั่งฟังเงี้ยหรอเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองจริงๆอ่ะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองจริงอ๋อแบบระดับผู้ใหญ่ท่านผู้บริหารอะไรเงี้ยเหรอผมรู้สึกว่ามันแบบเออมันความตื่นเต้นมันจะไม่เหมือนกันอ่ะเวลาเราไปเจอคนที่ energy เยอะๆเราก็จะตื่นเต้นแบบนึงเวลาเราไปเจอคนที่ไม่รีแอคเลยก็จะตื่นเต้นอีกแบบนึงไปเจอคนที่แบบเรา admire มันก็จะตื่นเต้นอีกแบบนึงเคยจินตนาการไหมว่าวันหนึ่งชีวิตจะมาเป็นแบบนี้เป็นศิลปินไม่เคยเลยครับตอนเด็กๆคุณคิดว่าคุณจะเป็นอะไรตอนเด็กๆตอนเด็กอยากเป็นนักฟุตบอลครับเฮ้ยคุณอยากเป็นนักฟุตบอลเหรอนักฟุตบอลคุณอยากเล่นตำแหน่งอะไรนี่ก็พูดเหมือนเป็นโค้ชเลยพูดเหมือนเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลยเมื่อก่อนนี้ผมฝันอยากเป็นโกฮะเฮ้ยคุณอยากโดนยิงเหรอผู้ปัดเปล่าผมอยากมีหลานอะไรอ่ะอะไรอ่ะชงคิดไม่ทันเลยคุณอยากเป็นโกเหรอทำไมมันเป็นตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่ามันเท่นะเวลาเขายิงมาแล้วเราก็โดดปัดแล้วไม่โดนแล้วพอขึ้นมาแล้วก็แบบนี่มันแบบมันต้องแบบแล้วต้องทำเป็นชี้สั่งอย่างอื่นต่อไงยูกินเป็นคุณทำมาเท่แต่นึกภาพผมทำเลยอยากเป็นเพราะชอบใครปะชอบไม่ชอบนักเตะคนไหนเลยชอบมอตอยเด็กชอบเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเอ็ดวินฟานเดอร์ซาแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันยิ่งใหญ่ในช่วงหนึ่งผมรู้กินโอทอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากผมแฟนแมนยูเหมือนคุณจริงไหมฮะผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ผมว่าแล้วทำไมคุณถึงเก่งทำรายการแบบมีอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้โดยเฉพาะนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาลันผมชอบมากขอบคุณจริงๆนะคุณอยากเป็นนักฟุตบอลตอนเด็กอยากเป็นนักฟุตบอลตอนเด็กครับแล้วได้ลองไปแบบแข่งขันหรือไปคัดตัวหรืออะไรแบบนั้นเลยไหมก็ตอนเด็กก็ซ้อมบอลทีมโรงเรียนอะไรเงี้ยคุณเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเหรอนักฟุตบอลโรงเรียนแล้วคุณได้เป็นโกอย่างที่คุณต้องการปะช่วงแรกเป็นโกแล้วหลังๆผมจะมีเพื่อนสนิทคนนึงเป็นเพื่อนที่นั่งเรียนกับผมข้างๆเลยนะครับผมซี้กันมากครับไอเนี่ยมึงเป็นโกเหมือนกันแล้วมันเก่งมากมันแบบมันไปซ้อมกับทีมสโมสรไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบตัวจี๊ดอ่ะเป็นตัวจี๊ดเราก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็จะคุยกันเลิกเรียนเราก็จะไปซ้อมบอลด้วยกันแต่เราอ่ะไม่เคยได้ลงเลยเราก็จะแบบเหมือนนั่งดูเพื่อนอย่างเดียวเลยใช่ใช่เราก็จะได้ลงเวลาแบบทีมตกรอบแล้วเว้ยเราก็จะได้ลงไปแบบไปสัมผัสสนามมาแล้วปีสุดท้ายคือมันเหมือนแบบมันม.6แล้วอ่ะครับก็จะแบบเอ้ยเสียงไปไหนเนี่ยเสียงไปไหนนะผมเกลียดตัวเองเหมือนกันแบบคุยครับครับค่ะขอกินน้ำหน่อยนึงอ่ะม.6คุณม.6คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมไม่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยผมจะไม่ได้ลงละผมจะไม่ได้มีโอกาสแบบสัมผัสสนามละคุณก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากโกไปเป็นกองหลังคุณไปขอโค้ชยังไงวันนั้นวันที่นี่คือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตผมไม่ขอเลยคุณไม่ขอเขาเลยผมไม่เอาถุงมือมาผมใส่เสื้อเดี๋ยวนะคุณตั้งใจที่จะไม่เอาถุงมือมาเพราะคุณอยากเปลี่ยนตำแหน่งแล้วผมใส่เสื้อแขนสั้นเฮ้ยแล้วผมไม่เอาใส่ปกติโกเนี่ยเวลาซ้อมมันก็จะมีเสื้อบล็อกเอวเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีชุดผมใส่ชุดปกติมาเลยผมก็เดินโค้ชถามเอ้าไปประตูยากไปซ้อมผมก็ไม่เดินผมก็ยืนนี่เอาไม่ไปผมเป็นกองหลังครับวันนี้เฮ้ยผมเปลี่ยนเลยแล้วเขาให้ไหมเขาใส่หน้าก่อนทีนึงแล้วเขาใส่หน้าแล้วเขาก็เอาไว้เอาเถอะเอาเลยก็ทำเถอะเดี๋ยวแล้ววันนั้นคุณก็เล่นเป็นกองหลังผมก็เปลี่ยนไปก่อนอ่ะคือนับแต่นั้นคือผมก็ย้ายการซ้อมจากการซ้อมประตูมาซ้อมเป็นผู้เล่นเลยทีนี้เฮ้ยแล้วทีมคุณก็เก่งขึ้นทีมผมก็เก่งผมก็ซ้อมเนี่ยเพราะผมแบบม.6ไง
คือเวลาแข่งฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็นช่วงชั้นม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ครับแล้วพี่ใหญ่เราก็แบบเราก็เฮ้ยชังนั่นนี่นั่นเอ้ยแบบรุ่นพี่รุ่นพี่เก๋าแล้วเก๋าเลยเออพอคัดตัวลิสต์รายชื่อปุ๊บก็สำรองเหมือนเดิมจนสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนจากการเปลี่ยนจากที่นั่งสำรองของกูมันเป็นที่นั่งสำรองของกองหลังเท่านั้นเองใช่แล้วพอจบม .6 แล้วคุณเล่นฟุตบอลต่อไหมหรือว่าเป็นทีมเป็นงานอะไรดีเลยเตะกับคณะอะไรอย่างเงี้ยแบบเตะกับคณะอื่นเตะสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วคุณเป็นโกหรือเป็นกองหลังเป็นกองหลังแล้วคุณได้เป็นตัวจริงแล้วหรือยังผมเป็นตัวจริงแล้วเฮ้ยเพราะว่าเขาขาดตัวอันนี้คือผมไม่ได้มหาลัยแล้วคนมันน้อยแล้วผมขึ้นมหาลัยผมจะไม่เตะแล้วเขามาขอบอกว่ามาช่วยหน่อยมันไม่มีตัวมันไม่มีตัวจริงเราก็โอเคไปช่วยอะไรเงี้ยแล้วมันบิดมาเป็นเรื่องศิลปินอะไรยังไงจากการความฝันของการเตะบอลอ่ะมันมีจุดเปลี่ยนมาหรือพอแล้วไม่เตะบอลแล้วก็จริงๆแล้วพอโตขึ้นเริ่มรู้สึกว่าแบบจากที่เราแบบสู้เพื่อการแบบเล่นกีฬาวิ่งสู้ตายอะไรเงี้ยเราเริ่มแบบเกิดอาการแบบกลัวความร้อนกลัวแดดกลัวอะไรเงี้ยเริ่มแบบพอโตผิวเริ่มขี้เกียจแล้วงี้ดีกว่าเริ่มมีอาการขี้เกียจแล้วจะไปวิ่งทำไมใช่เริ่มเกิดอาการขี้เกียจแล้วภาระเริ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลิกไปอะไรเงี้ยแล้วอัลบั้มแรกของบิลกินนะครับข้ามเรื่องกันแบบนี้เลยอัลบั้มแรกของคุณคือเด็กฝึกรักทำไมมันเป็นชื่อนี้ครับก็จริงๆผมตอนเด็กผมเป็นคนที่ชอบเข้าวัดมากผมก็เหมือนกันทำไมฮะวัดอะไรครับวัดสะแหมนผมชอบแบบว่าตัดเรื่องตัดราวไปอยู่ๆก็คุยก็ไปเรื่อยเปื่อยเลยอย่างตอนเช้าคุณทานอะไรมาก็จะเป็นเอาไปที่อัลบั้มเพลงของคุณก่อนอัลบั้มเพลงของคุณเด็กฝึกรักคือจริงๆแล้ว Love Apprentice มันเป็น EP แรกในชีวิตของผมนะครับผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะเล่าเรื่องที่เป็นความรู้สึกที่ชัดที่สุดของผมก่อนที่เหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของแบบโอ้โหณโมเมนต์นี้ขนาดนั้นแต่มันก็ยังไม่ได้นานขนาดนั้นที่เรายังรู้สึกว่าเรายังอินแล้วเรายังอยากจะเหมือนเคลียร์ประเด็นนี้ในใจเล่ามันออกไปก่อนที่เราจะแบบไปข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยอยากจะจั่วหัวด้วยเรื่องราวหรือประเด็นนี้อะไรเงี้ยก็เลยพูดเรื่องเด็กฝึกรักเด็กขยายความได้ไหมเด็กฝึกรักนี่คือมันเป็นยังไงเพิ่งหัดรักเหรอหรือว่าเพิ่งคือเด็กฝึกรักผมตีความว่ามันคือแบบเหมือนเวลาเรามีแฟนคนแรกเพิ่งฝึกเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีประสบการณ์เผื่อใจไม่เป็นเราก็จะแบบมีอะไรเราก็จะให้สุดตัวเราก็จะทุ่มสุดตัวไม่เคยแบบเรียนรู้กับความเสียใจไม่เคยเรียนรู้กับความเจ็บปวดมันเพียวเนี่ยผมชอบความรักแบบในช่วงแบบป๊อปปี้เลิฟหรือเด็กๆมากเลยนะเพราะมันประมาณวัยเท่าไหร่ที่มันมีความรู้สึกเข้มข้นแบบนั้นผมว่าก็น่าสักประมาณแบบม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างเงี้ย13 14 15อะไรประมาณนี้นะวัยๆนั้นปะอาจจะประมาณนั้นหรือโตขึ้นมาหน่อยหรือจะเป็น17 18นะน่าจะ18หรือ19หรือเปล่าผมน่าจะกลับมาที่12ดีกว่านี่แหละโอเคฮะถูกต้องนะโอเคฮะและตอนนี้คุณ24ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักความคิดเกี่ยวกับความรักมุมมองคุณมันเป็นยังไงในวันนี้ผมว่าเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นแหละแต่ว่าพอเราเติบโตมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นมันทำให้แบบมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะผมว่าหมายถึงว่าทุกๆเรื่องอะเวลาเราโตขึ้นเรามีประสบการณ์กับอะไรมากขึ้นการที่เราจะลงไปแบบไปทำอะไรแล้วเราลงจะไปทุ่มสุดตัวแบบไม่มีแผน B ไม่มี mitigation plan มีแผนมากขึ้นมีแผนมากขึ้นแบบคิดวิเคราะห์ได้แบบรอบด้านมากขึ้น มองอะไรแบบทะลุปุโป่งมากขึ้นเลยครับซึ่งมันทำให้เราเหมือนเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นครับอย่างทุกวันนี้แรงบันดาลใจสมมติว่าทำเพลงอย่างเงี้ยคุณมองหาแรงบันดาลใจจากอะไรในการทำเพลงสักเพลงจริงๆมันหลากหลายมากมันหลากหลายมากหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของณโมเมนต์นั้นเลยก็มีหมายถึงว่าคิดได้ตอนนั้นเลยคิดได้ตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นเลยรีบจดไว้แล้วก็จำได้ลืมจดไว้แล้วเราก็ต้องเราจดตัวอักษรไว้เพื่อเป็นเหมือนรีมายเดอร์ของความรู้สึกคุณโน้ตไว้ยังไงอย่างสมมติว่าประโยคที่คุณจดไว้เป็นโน้ตหมายถึงว่าคำสมมติรู้สึกเรื่องนี้คุณเขียนไว้จริงๆแล้วผมจะเขียนเป็นคีย์เวิร์ดเลยเฮ้ยขอสักคีย์เวิร์ดที่คุณจดจำได้ได้ไหมอย่างเนี้ยยิ้มทั้งน้ำตาเนี่ยผมเขียนเป็นคำนี้เลยผมเขียนเป็นคำนี้เลยแล้วผมรู้มันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่เหมือนบูลเลตอะที่พอเรามองเรารู้ความหมายของมันอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าเราแค่มาร์กไว้ว่านี่คือหนึ่งเรื่องที่เราจะเล่าเก็บใส่กระเป๋ายิ้มทั้งน้ำตามันเกิดขึ้นตอนไหนโมเมนต์ไหนยิ้มทั้งน้ำตามันน่าจะเป็นแบบตอนเด็กๆอะตอนเด็กๆ
เด็กแค่ไหนสิบสามสิบสองสิบหกหรือสิบสี่หรือสิบแปดผมได้ยินมาว่าคุณไปทำงานกับเดวิดฟอนเตอร์ผมข้ามความตัวเองไม่ใช่อย่าดูข้ามดูอย่าดูข้ามดูผมชนข้ามจะมั่วกับสคริปต์ของตัวเองคุณไปทำงานกับเดวิดฟอสเตอร์มาคำถามเลยนะครับเขาคือใครเดวิดฟอสเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ก่อนที่จะเล่าว่าทำงานเขาแล้วเป็นยังไงก็เป็นโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งที่เหมือนว่าทำงานกับศิลปินระดับโลกมากมายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเร็วๆอะไรเงี้ยอย่างวิทนีย์ฮูสตันซิลินดิออนอะไรเงี้ยก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบไมเคิลโบตันคือเขาก็เป็นศิลปินที่ทำเพลงให้กับศิลปินระดับโลกแบบเยอะมากๆในยุคนึงอะไรเงี้ยซึ่งคุณมีโอกาสได้ร่วมงานกับเดวิดฟอสเตอร์ไมเคิลบูเบ้เอิร์ธวินด์แอนด์ไฟเออร์อะไรเงี้ยคุณได้ร่วมงานกับเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมฮะว่าร่วมงานกับเดวิดฟอสเตอร์มีลอเรนซ์อัลเรดมีอีกหลายคนแล้วตอนที่คุณเจอเขาครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้างผมจำได้มีเดอะชิคาโก้ด้วยนะจำไม่ถูกแล้วเช้าวันนั้นที่คุณจะต้องได้เจอเขามันรู้สึกแบบไหนนึกชื่อไม่ออกแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆมันเริ่มหมดแล้วไงลิซ่าตอบผมสักนิดหนึ่งให้ผมได้รู้ว่าคนรู้สึกยังไงกับเดวิดฟอสเตอร์โอ้เขาเป็นหรือว่าเขาทำงานกับไมเคิลบูเบอรี่อะไรด้วยไปเรื่อยไปเรื่อยจริงๆผมรู้จักเขาแบบที่หลังนะหมายถึงว่าผมอะเริ่มจากพอเราฟังเพลงไปเรื่อยเราเริ่มมีรูปแบบหรือแพทเทิร์นของเพลงที่เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบเพลงประมาณเนี้ยแล้วเราก็แบบเริ่มไป explore ดูเรื่อยๆๆๆอะไรเงี้ยความน่าแปลกใจคือ8จาก10เพลงที่เราแบบชื่นชอบอ่ะเป็นเพลงของพี่เสกโลโซอะไรแล้วผมให้อิสระในการตัดสินใจผมก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะฉีกหรือไม่ฉีกเป็นเพลงของเนี่ยเดวิดฟอสเตอร์เดวิดฟอสเตอร์ก็มันเลยเหมือนแบบเฮ้ยบุคคลนี้มันเป็นใครอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเราก็เลยเริ่มรู้จักเขามากขึ้นเริ่มแบบไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขามากขึ้นเลยครับแต่ว่าไม่เคยคิดว่าวันนึงจะมีโอกาสได้แบบได้ทำงานกับเขาพอได้เจอเป็นไงครับได้เจอได้สัมผัสกับร่วมงานเขาคือมันตื่นเต้นแบบผมจำได้ว่าแบบตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยนี่น่าจะเป็นหนึ่งในครั้งที่ผมแบบตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนะครับตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนะคือแบบผมพูดหรือเขาไม่รู้เรื่องครับไม่ต้องให้ตัวทำตัวอย่างไม่เอานะไม่ต้องแบบให้ทำตัวอย่างไม่เอานะเดี๋ยวนี้คุณรู้ใจผมจังคุณมองหน้าผมก็รู้แล้วผมคิดอะไรถ้าคุณนิ่งแป๊บนึงผมรู้นะเดี๋ยวคุณต้องชงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกบรรยากาศว่าตื่นเต้นอะไรกันคุณได้เรียนรู้อะไรจากเดวิดฟอสเตอร์คือเขาเป็นคนที่แม่นมากผมว่าอาจจะด้วยประสบการณ์แม่นยำในการทำงานเพลงใช่คือหมายความว่าเขารู้ว่าอะไรที่เขาจะทำและไม่ทำแล้วเขามีภาพในสิ่งที่เขาต้องการชัดเจนและแต่หมายถึงว่าวาร์ปการทำงานของเขาอะคือเขาไม่คอมโพรไมส์ให้กับสิ่งที่เขาต้องการหรือเห็นภาพแต่วาร์ปในการเดินไปสู่จุดนั้นอะมันไม่ได้มีความเทนส์มันไม่ได้มีความแบบไม่เครียดเพรสเชอร์ทุกอย่างมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องเหมือนง่ายๆแต่จะเอาอะแต่ต้องแบบนี้คือไม่ประนีประนอมกับความต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์แต่ระหว่างทางกลับไม่เครียดไม่เครียดเฮ้ยเขาเจ๋งนะเจ๋งหมายถึงว่าเขามีภาพที่ชัดเจนแล้วเขาก็เอาอยู่ในซิตูเอชันนั้นจริงๆอ่ะเหมือนประสบการณ์ที่เขาเยอะแล้วก็ความที่เขามองเห็นภาพว่ามันจะผลลัพธ์ยังไงใช่ใช่ครับผมว่าทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่เดวิดฟอสเตอร์แต่หมายถึงว่าศิลปินในนั้นผมว่าก็คือเป็นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นไมเคิลโบตันพีโบไบรสันหรือว่าแม้กระทั่งลอเรนซ์อัลเรดคือทุกคนอ่ะเขาแบบเขานิ่งมากอ่ะเขานิ่งมากซะจนแบบเหมือนเขาทำทุกอย่างแบบเป็นเรื่องธรรมดาแต่หมายถึงว่าหลายๆครั้งคือเราก็จะเห็นว่าเขามันมีการปรับเปลี่ยนดีเทลอะไรบางอย่างเห็นรายละเอียดใช่ในสิ่งที่เขาใส่ใจรายละเอียดแต่เขาสงบมากสงบมากอีกคนนึงเป็นคนไทยที่ผมรู้มาคือคุณชอบพี่เบิร์ดนกเบิร์ดใช่พี่เบิร์ดเป็นนกคุณชอบนกกาเหว่านกกาเหว่าร้องยังไงอะไรล่ะส่งมาอันนี้ก็ต้องรับกูบ้วนเลยนกกาเหว่าครับก็ชอบพี่เบิร์ดชอบพี่เบิร์ดมากคุณชอบครับเพราะอะไรเติบโตมาคุณน่าจะเป็นยุคที่ฟังพี่เบิร์ดครั้งแรกตอนช่วงโอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแบบโอ้ละหนออะไรก็จะฟังแบบคือผมรู้สึกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยยังมีเรนจ์ที่เอ็กซ์เทนมาถึงเจเนอเรชันตอนที่ผมเด็กๆยังทันหมายถึงว่า
พอเราโตขึ้นเราได้ศึกษาตัวเขามากขึ้นแล้วเราได้ trace back กลับไปหาผลงานของเขาเรื่องราวเขามากขึ้นอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบประทับใจโอ้แอดมายเขาอะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในสายอาชีพนี้ก็เป็นคนที่ประทับใจได้ร่วมงานผมมีเกมมาเล่นเกมนี้เนี่ยไอ้เฉลยเป็นเกมที่จะใช้ความสามารถจากคนที่ชอบเพลงเยอะอย่างคุณได้ครับผมจะเปิดภาพให้คุณดูแล้วคุณทายนี่เป็นภาพที่เจเนเรตโดย AI เฮ้ย Artificial Intelligence มาเพลงนี้คือเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนี่พริกขี้หนูของพี่เบิร์ดธงชัยครับเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะพริกขี้หนูจริงด้วยครับงงไปเลยบุคคลคนนี้คือใครอ่ะคือน้องครีเอทีฟรายการของเราครับแล้วพี่มีแบบนั่งนิ่งนี่เข้ามาเรื่อยเรื่อยเข้ามาคนนี้คือจอร์ดี้หนุ่มใต้ผมกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์มาทำกับตันยูทูไนที่นี่นี่คือในห้องนี้คือหยิบใครมาได้หมดเลยใช่ไหมหยิบได้หมดหยิบใครมาได้หมดเลยใช่ไหมหยิบยกเว้นตากล้องให้เขาถ่ายให้หน่อยโอเคถือว่าแบบมีเซนส์อ่ะคุณจะให้เขามีตัวช่วยไหมว่ามันหมายถึงให้ผมใบไหมคำนี้สองพยางเฮ้ยสองพยางจริงด้วยอ่ะคุณลองดูชัดๆเฮ้ยพวกคุณรู้ได้ไงอ่ะสายตาคุณเก่งนะมากินยางไหมมันต้องมีคำว่าใต้ใช่ไหมคำตอบมันอยู่ในประโยคนั้นมากรีดยางกันไหมผมชวนพี่อ่ะไม่ได้คำตอบอยู่นี่หรออยู่ในนี้เลยมากรีดยางเดี๋ยวผมทำอย่างนี้นะกรีดกันเหรอโอ้โหไม่ได้พี่แย่เลยอ่ะขอบคุณหนุ่มใต้จอดีครับผมอีก3ลูกอีก3ลูกขอบคุณมากอีก3ลูกนะอันนี้อันนี้มันมีกี่อัน2 2 2เป็น1เค้าเรียกว่าคู่กัดถูกต้องครับไข่ดาวเหรอไข่ดาวไข่ดาวเวลาสั่งกะเพราแล้วสั่งไข่ดาวต้องบอกเขาว่ากะเพราไข่ดาวไงโคตรพิเศษเฮ้ยโคตรพิเศษถูกต้องก้าวไกลใช่บิลกิ้งตั้งแต่เล่นเกมมาไม่เคยเห็นใครเก่งเท่านี้มาก่อนเลยโอ้เพราะว่าเกมนี้ก็เพิ่งบิลกินรู้สึกยังไงที่มารายการกับตันยูทูไนท์พอๆกับบับท็อกนะครับพอๆกันพอๆกันประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับพอๆกันผมจะเข้าไปเรื่องหนังคุณนะเนาะได้ครับได้เออแล้วเดี๋ยวผมจะถามถึงความท้าทายล่าสุดที่คุณได้ทำแล้วคุณก็ตอบว่าเล่นหนังได้เนาะได้สิ่งล่าสุดที่คุณท้าทายในการทำงานมันคือเรื่องอะไรบิวกินเล่นหนังเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเล่นหนังครับไม่จะตอบแค่เล่นหนังอันเดียวที่ผมให้คุณบอกแล้วที่เหลือคุณก็ไปตามความรู้สึกคุณได้เลยใช่โอเคโอเคเรื่องหลานมากหลานมากครับอ้าวคุณก็รู้ดิเอ้าก็เราเตรียมกันหลานมากเฮ้ยหลานมากนี่เป็นครั้งแรกที่มีเขาเรียกว่าได้ลองเล่นภาพยนตร์ป่ะเป็นนักแสดงนำนะครับเป็นนักแสดงนำเป็นแบบไปเป็นแบบชะแวบอยู่ในแบบน้องพี่ที่รักแป๊บนึงเป็นแบบผ่านมาซีนนึงบายบายแล้วก็ออกอะไรเงี้ยอันนั้นถือว่าชะแวบมากแต่อันนี้คือเพราะว่าล่าสุดมีคนบอกว่าเป็นนักแสดงเล่นหนังเรื่องแรกนี่มีคนแบบมาบอกว่าไม่ใช่นะครับเขาเคยเล่นเรื่องนี้มาแล้วเราก็แบบต้องเคลียร์ให้ชัดว่าเป็นนักแสดงนำอุ้ยขอบคุณมากไม่งั้นผมโดนแล้วนะใช่ใช่ถือว่าผมไม่ทำกันบ้านมาใช่ใช่ผมไม่ได้ทำเป็นยังไงความรู้สึกของการเป็นนักแสดงนำครั้งแรกความยากสำหรับการเล่นหนังอ่ะมันก็
จะมีความคราฟมากกว่าการเล่นซีรีส์หรือการเล่นละครเลยหมายถึงว่าระยะเวลาที่ถ่ายต่อวันมันจะน้อยกว่าช็อตที่จะถ่ายต่อวันมันจะน้อยกว่าซีนที่จะถ่ายต่อวันมันจะน้อยกว่ามันเหมือนกับว่าถ้านับเวลาทำงานสัดส่วนต่อช่วงเวลาที่มันเป็นฟุตที่จะมาใช้จริงๆมันน้อยกว่ามันเลยเหมือนกับว่าเราจะต้องคราฟกับทุกดีเทลอะไม่ว่าจะเป็นacting หรือว่าทีมกล้องเขาก็จะแบบถ่ายกล้องเดียวเขาก็จะต้องรับให้มันแบบมุมมันแบบซีนิมาติกที่สุดให้มันแบบรับให้มันแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดไม่ต้องแบบมาบางรายการ มีเวลาปั้นที่สุดงานอาร์ตมันก็จะแบบคราฟที่สุดอะไรเงี้ยมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าด้วยผมพอเข้าใจอารมณ์คุณเพราะผมเคยเล่นภาพยนตร์เหมือนกันเรื่องอะไรครับพูดไม่ได้จริงแต่ผมเป็นตัวประกอบเหรอเรื่องอะไรครับพูดไม่ได้อ่อนไหมยังอ่อนไหมยังยังไม่อ่อนยังไม่อ่อนยังไม่อ่อนแต่ว่าไม่แต่ว่าผมเข้าใจบรรยากาศแบบที่มีคนมารอเราเยอะเป็นหนังตลกหรือว่าหนังอะไรเป็นหนังไซไฟหนังไทยไทยไฟผมโกหกคุณบิลกินผมไม่เคยเล่นหนังหรอกไม่แต่ว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการเล่นภาพยนตร์แล้วกันแล้วคุณชอบคุณได้อะไรจากการแสดงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันให้คุณค่ากับเราทั้งในฐานะของการเป็นนักแสดงแล้วก็ในฐานะของการเป็นมนุษย์เลยผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าในเชิงของการแสดงผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ๆกับทีมงานใหม่ๆพุ่มกับใหม่ๆได้ลองเป็นตัวละครใหม่ๆส่วนในฐานะของคนผมรู้สึกว่าผมได้สะท้อนกลับมาเห็นครอบครัวของตัวเองเห็นแบบเห็นชีวิตของตัวเองในบางมุมที่เราแบบอาจจะแบบมองผ่านมันไปในช่วงที่ผ่านมาหมายถึงว่าได้ละเอียดกับความรู้สึกในเรื่องครอบครัวตัวเองใช่โดยเฉพาะประเด็นไหนบอกได้ไหมถ้าเป็นที่เราเห็นกลับไปที่ภาพของครอบครัวเราแล้วชัดๆก็จริงๆของผมจริงๆผมอาจจะมีส่วนที่คล้ายกับหนังเยอะอะไรเงี้ยส่วนที่แบบอาจจะเป็นบ้านที่อยู่กันแบบหลายครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่กับอากงอาม่าด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือรายละเอียดของความรู้สึกอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะเหมือนแสดงนี่ตอนนี้ PR มองหน้าผมกดดันมากเลยว่าผมพูดอะไรได้ไม่ได้บ้างเนี่ยอ๋อมันเอางี้ครับเดี๋ยว PR บอกเลยนะครับถ้าไหนพูดไม่ได้เราก็ยกมือนะแล้วบิลกินก็จะเปลี่ยนเรื่องโอเคสนุกดีวะเฮ้ยเราดูนี่โอเคพี่กบบอกเลยนะพี่อันนี้ไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยทุกคนก็ลบความทรงจำตรงนี้ไปนะอ่ะลองดูพี่พูดอะไรไม่ได้บ้างหมายถึงว่าพอพี่เขาบอกว่าไม่ได้หมดเอ้าตะก้อก็ได้เหรอเนี่ยเอาไม่มาขายหนังก่อนขายหนังก่อนรับเรื่องหนังก่อนเออคือหมายถึงว่าผมว่ามันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแหละเฮ้ยอันนี้พูดได้ไหมได้เก่งไปหมดแล้วบางทีแบบเราอาจจะไม่เข้าใจเหตุและผลของความคิดของแบบคนในเจเนอเรชันที่ต่างกันอะไรเงี้ยเราผมว่ามันจะท้อนกลับมาให้เห็นว่าบางทีแบบเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกยังไงจริงๆแล้วจากการกระทำที่เฮ้ยอาม่าเราก็ทำเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเหมือนได้เห็นมุมที่แตกต่างของแต่ละเจเนเรชันแล้วเราย้อนกลับมาถึงตัวเองได้ยินว่าคุณเป็นคนที่สนิทกับม่าแล้วก็รักอาม่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับสนิทมากเล่นหนังเรื่องนี้แล้วมันส่งผลกับคิดถึงอาม่าหรืออะไรยังไงบ้างก็ผมว่ามันทำให้เรากลับไปให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นไม่ใช่แค่อาม่าคนเดียวนะผมว่าทั้งครอบครัวเลยมันทำให้เราแบบทำวันนี้เพื่อและมองเห็นครอบครัวเป็นสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นสำหรับเราถ้าเฉพาะเจาะจงได้ไหมว่าพอเราเห็นความสำคัญมากขึ้นแล้วเรากลับไปทำอะไรมากขึ้นก็ปกติคือตั้งแต่ผมเริ่มทำงานคือผมก็จะเริ่มยุ่งขึ้นแล้วก็มีเวลาแบบให้กับครอบครัวน้อยลงเริ่มแบบมีบินไปต่างประเทศทำงานต่างประเทศไปทำงานแบบต่างจังหวัดอะไรงี้บ้างอยู่กับงานทั้งชีวิตคือมันก็จะมีเวลาว่างให้กับครอบครัวน้อยลงเลยครับมีเวลาไปเที่ยวครอบครัวน้อยลงมีเวลาไปทานข้าวครอบครัวน้อยลงอะไรเงี้ยคือผมกลับมานะผมต้องรีบล็อกคิวไปเที่ยวกับที่บ้านเลยคือผมถ่ายหนังเรื่องนี้จบแล้วผมก็ไปเที่ยวกับที่บ้านแล้วเหมือนกับว่าพอผมไปเที่ยวปุ๊บอะกลับมาผมไปคุยกับพ่อให้แบบเอ้ปีนี้จะไปเที่ยวไหนอะรีบบอกมาก่อนเลยนะวางคิวกันไว้ก่อนเลยวางคิวกันไว้ก่อนเลยเพราะว่าแบบไม่อยากพลาดโมเมนต์ของครอบครัวที่จะไปด้วยกันให้ความสำคัญรับความสำคัญเพราะว่าไม่งั้นรอว่างมันไม่ได้สักทีคือจริงๆก็ให้ความสำคัญเหนือแหละอยู่เสมออยู่แล้วเพียงแต่ว่างานมันยุ่งจนไม่ได้จัดคิวมันผ่านไปจนมันมีคิวงานแล้วอะมันกลายว่ามันแคนเซิลงานก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ก็เลยอะก็ต้องบายทริปนั้นไปเล่าโมเมนต์ได้ไหมครับว่าพอเล่นหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วคุณกลับไปนัดครอบครัวเลยไปนับก็หนึ่งสองไม่ใช่นะนัดตอนเด็กอ๋อโอเคไปนัดครอบครัวคุณมันความรู้สึกมันต่างไปไหมโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างจากการที่เราแบบเหมือน awareness ตัวเองเรื่องนี้แล้วกลับไปผมว่าเราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นห
ายถึงว่าเราอย่างที่บอกเวลาเขาพูดเวลาเขาทำอะไรหรือเวลาเขาคิดอะไรอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเอมพาไทส์เขามากขึ้นเราแบบเราเหนียวกันมากขึ้นอ่ะเราเหนียวกันมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี้ยของเงินอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวนี้500มันก็เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของว่าอบอุ้มกันเข้าใจกันมากอบอุ้มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนกับว่าปณีประนอมต่อกันมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ผมว่าหมายถึงว่าบางเรื่องที่เราแบบเห็นไม่ตรงกันเราก็อาจจะแบบข้ามเลยข้ามก็คือสกิปไปเลยไม่คุยเรื่องนี้ไม่คุยเรื่องนี้ใช่ตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้ผมว่าแบบเวลาที่เขาพูดไม่เข้าหูเราก็แบบรู้สึกว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นเพราะบางมุมในหนังมันแบบมันสะท้อนให้เราเห็นถึงแบบถึงความคิดแบบที่มันอยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านี้ซึ่งหมายถึงว่าผมว่าเส้นของความเป็นครอบครัวยังไงแบบทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปด้วยความหวังดีทั้งนั้นแหละกับสมาชิกครอบครัวทุกๆคนพอแบบเราแบบเราผูกพันโดยสายเลือดอ่ะเรารักกันโดยที่แบบเกิดมาเราก็รักกันแล้วแล้วเราก็รักกันมากขึ้นทุกวันถึงแม้ว่าเราจะแบบโตมาในเจเนอเรชันที่ต่างกันคิดไม่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเรามีแต่ความหวังดีต่อกันผมว่าอะไรแบบนี้มั้งซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยมันส่งผลกับคุณยังไงการที่แบบทุกครั้งที่คุณเจอครอบครัวคุณเห็นเหตุผลบางอย่างเอมพาธีเขามากขึ้นมันดีกับคุณในแง่ไหนยังไงบ้างมันก็ทำให้เรา appreciate มากขึ้นมั้งเรา appreciate ครอบครัวของเรามากขึ้นเราได้มีโมเมนต์กับครอบครัวที่ดีขึ้นเราได้แบบเราได้ให้ความสัมพันธ์กับเขามากขึ้นแชร์สักโมเมนต์ที่คุณชอบได้ไหมล่าสุดที่ไปเที่ยวกันมาชอบโมเมนต์แบบไหนกับครอบครัวที่คุณก็ง่ายๆก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ผมอยากรู้อย่างล่าสุดผมที่ไปกับครอบครัวใหญ่เลยผมไปนอร์เวย์กับที่บ้านมาปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คืออาม่าผมเขาก็จะเป็นคนแบบเป็นคนยุคก่อนอ่ะเขาก็จะมีความแบบดิเฟนซ์แมคานิซึมอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เอ้านี่ก็ไม่ทำบนนั่นบนก็คือเป็นผมว่าทุกๆคนก็น่าจะมีประสบการณ์แบบนั้นเลยครับแล้วก็ทริปมันเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกแบบแล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้ว่าหมายถึงว่าบางทีเขาแค่แบบไม่อยากทำตัวเป็นภาระลูกหลานไม่อยากแบบไม่อยากอยากให้ลูกหลานได้แบบเขาไม่กินอันนี้เพราะว่าจริงๆเราลึกๆแบบเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่กินคือลึกๆเขาบอกว่าอ่ะเหลือมันเอาไปกินสิหมายถึงว่าเหมือนกับว่ามันแบบมันมีเหตุผลบางอย่างอยู่บางอย่างมันเหมือนกับว่ามันโมเมนต์มันสวยงามมากขึ้นครับถามเยอะเดี๋ยวจะเล่าหนังแล้วเนี่ยคนเริ่มแบบนี้เอาคร่าวๆได้ไหมเอาคร่าวๆได้ไหมเอาคร่าวๆได้ไหมหมายถึงว่าสรุปของหนังอะเอาคร่าวๆแค่ตอนต้นกับตอนจบก็ได้ว่ามันเป็นยังไงเรื่องย่อก็ได้จะได้ชวนคนไปดูกันเรื่องย่อเลยนะถ้าเล่าง่ายๆก็คือเป็นหลานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลูกพี่ลูกน้องที่ไปดูแลอากงก็เป็นอากงเราด้วยนี่แหละแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของชีวิตอากงพออากงเสียปุ๊บอากงยกบ้านให้กับลูกพี่ลูกน้องเราคนนี้เราก็เลยเหมือนกับว่าเหลวเป๋วไม่มีอะไรทำไม่มีอนาคตก็เลยแบบคิดแผนชั่วจะไปดูนี่คือตรงข้ามกับเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้มันนั้นหมดเลยนะเอมพาธีสวยงามแล้วก็อยากแล้วอาม่าเราก็ป่วยเป็นมะเร็งพอดีก็เลยไปขอดูแลอาม่าเราเพราะว่าหวังว่าเราจะคุบสมบัติเห็นไหมมันทำให้เรื่องเราครอบครัวไม่มีแค่ตบมือตามเลยไม่มีแค่ตบมือตามเลยไม่ผมชื่นชมความคิดนี้พอเสร็จแล้วก็คือเหมือนว่าอย่างที่ผมบอกเรามองข้ามความสำคัญของครอบครัวเรามองข้ามแบบเราเห็นสมบัติใช่แต่พอดเรื่องตามพอดเรื่องแต่พอเหมือนว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆเราเริ่มไปอยู่กับอาม่าทุกวันเราเริ่มอะไรต้องมาการแบบไอความอยากได้สมบัติเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นใช่พอได้เห็นสมบัติอันอื่นด้วยอะไรล่ะอย่างไรล่ะใช่อันนี้เคิร์มมันก็ยิ่งคนที่เคิร์มสายเคิร์มมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบควรจะทำไหมหรือว่าแบบมันเป็นสิ่งที่มันสำคัญกับเราขนาดนั้นสำคัญกว่าครอบครัวหรือสิ่งที่มันเคยผ่านมาหรือบอนดิ้งของเรากับอาม่าหรือครอบครัวคนอื่นไหมคือเหมือนว่าเรื่องของผลประโยชน์กับเรื่องของครอบครัวความผูกพันของครอบครัวคุณค่าของครอบครัวเนี่ยอะโลเคชันมันก็เปลี่ยนไปตัวหนังก็จะพาไปสำรวจความรู้สึกของตัวละค ครที่ไปเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้นี่เป็นไงดูเป็นสรุปเป็นเรื่องเป็นราวหลานมากฝากติดตามหลานมากนะครับผมรู้อีกความสามารถพิเศษของคุณมาคือคุณเป็นคนเรียนแบบคนอื่นได้ไม่จริงครับอ้าวแล้วกูทำไง จริงไหมเนี่ยไม่จริงอ้าวแล้วมีคนบอกผมว่าจริงใครบอกไอ้นี่ไอ้เคียร์ทีผมเออเหรอเล่นแบบใครอ่ะ
แอนนาชวนชื่นโชว์ตัวเอ้ยขอลองอีกสักคนพีพีโอ้ยผมไม่ค่อยชอบแบบเรียนแบบใครหรอกไหนๆคุณเรียนแบบเขาแล้วผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพีพีครับอัลบั้มแรกคุณชื่ออะไรนะเด็กฝึกรักเด็กฝึกรักทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวรักจนไม่กลัวเจ็บรักไม่กลัวเจ็บเป็นไงกับแมนยูเฮ้ยติ่งตองเองเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ชื่อบิวกินใช่ไหมฮะพี่คุณชื่อมิกกี้แล้วก็ชื่อมินนี่มินนี่ติ่งตองเองSC Asset พาคุณพบบ้านเดี่ยว2โครงการใหม่บน2ทำเลบางนาและบางแคโครงการบางกอกบูเลวาร์ดบางนากิโลเมตรที่15โครงการบางกอกบูเลวาร์ดซิกเนเจอร์บางแคและอีก13ทำเลทั่วกรุงเทพจาก SC Asset ใกล้บ้านคุณหากสนใจอย่าลืมสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก SC Asset ด้วยนะครับทุกคนโปรเจกต์แชร์แมนเก้าอี้ผู้บริหารที่สนับสนุนกตัญญูทูไนท์แชร์แมนนี้จะมีอายุ3ปีและใน3ปีนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษสุด Exclusive สิทธิพิเศษได้แก่1เก้าอี้จะมีชื่อของคุณติดอยู่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของแชร์แมนตัวนี้2สามารถเข้าชมกตัญญูทูไนท์ไลฟ์โชว์ได้ทุกครั้งแบบ Fast Pass3สามารถโฆษณาอะไรก็ได้ปีละ1ครั้งในรายการกตัญญูทูไนท์ตลอดระยะเวลา3ปี4จะมีการจัดดินเนอร์รวมตัวแชร์แมนเพื่อที่จะประชุมบอร์ดบริหารเก้าอี้ปีละ1ครั้ง5มีสิทธิ์ในการเข้าชมสแตนด์อัพคอมเมดี้ของคุณกตัญญูฟรีทุกครั้งที่จัดงานตลอดระยะเวลา3ปีโปรเจกต์แชร์แมนนี้มีมูลค่า 30,000 บาทคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารเก้าอี้ในรายการกตัญญูทูไนท์ได้ครับกตัญญูทูไนท์